คารุมิกิคือธุรกิจสตรอเบอรี่โดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนใช้องค์ความรู้ตั้งแต่เรื่องการปลูกจนถึงทำเรื่องการทำแบรนดิ้งขายในแบรนด์ของคารุมิกิคารุมิกิของเราเป็นแบรนด์ที่ทำธุรกิจการเกษตรแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำมีการบริหารจัดการองค์ความรู้ให้กับทีมงานของเรานะครับตั้งแต่เรื่องกระบวนการปลูกเรื่องการพัฒนาสายพันธุ์ใช้ความพยายามอย่างมากในการที่เริ่มตั้งแต่เรื่องการคัดเลือกสายพันธุ์ปลูกว่าจะคัดเลือกสายพันธุ์แบบไหนดีรวมถึงเรื่องการพัฒนาคิดค้นเทคโนโลยีการปลูกเทคนิคการปลูกว่าต้องมีการตัดแต่งใบตัดแต่งดอกอย่างไรเราก็เกิดจากการเอาความสามารถทางด้านวิศวกรรมมาเจอกับเกษตรกรรมเพื่อตอบโจทย์ของตลาดมีโรงเรือนที่เป็นใช้เทคโนโลยีที่เราเรียกว่าสมาร์ทฟาร์มมิ่งที่มีการควบคุมปัจจัยการผลิตนะครับตั้งแต่อุณหภูมิแสงแดดน้ำแล้วก็ธาตุอาหารกรีนเฮาส์เนี่ยในการควบคุมสภาวะต่างๆเนี่ยก็ต้องใช้ความสามารถของทางวิศวกรรมเนี่ยเข้ามาช่วยในการควบคุมสภาวะให้สอดคล้องกับสิ่งที่สตรอเบอรี่ต้องการมากที่สุดอันนี้คือสิ่งที่คิดว่าต้องทำการบ้านเยอะมากทีเดียวการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็คือพัฒนาตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลสดที่เป็นสตรอเบอรี่รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปการกระจายสินค้าเข้าสู่ตลาดไม่ว่าจะเป็นการเก็บเกี่ยวการเก็บรักษาผลผลิตที่เป็นของสดเนี่ยทำยังไงให้ถึงมือผู้บริโภคได้คุณภาพที่ดีที่สุดเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่งครับปตท.เป็นองค์กรใหญ่การที่จะสนับสนุนอินโนเวชันหรือการทำสิ่งใหม่ๆเนี่ยต้องอาศัยแรงผลักดันของคนรุ่นใหม่เนี่ยแหละเป็นสิ่งสำคัญกล้าคิดกล้าทำกล้าผิดกล้าถูกแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องการศึกษาหาความรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีความรู้ใหม่ๆหรือแม้แต่กระทั่งเมกะเทรนด์ในอนาคตว่าในอนาคตเนี่ยตลาดต้องการแบบไหนผู้บริโภคจะอยู่ณจุดใดเราก็พยายามดูว่าสิ่งใหม่ๆที่เรามีความรู้เหล่านั้นน่ะสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรหรือประยุกต์ใช้กับทีมงานหรือประยุกต์ใช้กับโปรเจกต์อย่างไรกระบวนการคิดต้องเริ่มจากว่าตลาดต้องการอะไรและเรามีอะไรไปตอบโจทย์ตลาดเราคิด2ทางเดิมเราคิดแบบ inside out คือเรามีองค์ความรู้อะไรเราพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วไปหาตลาดแต่ตอนนี้เราพยายามคิดว่าเรามีองค์ความรู้อะไรและตลาดต้องการอะไรมาแมทช์กัน outside in และ inside out เป็นหลักการทำงานปัจจุบันนี้นะครับปัจจุบันเรามีช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ในส่วนของออฟไลน์เนี่ยเราจะจัดจำหน่ายผ่านซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปทางออนไลน์เนี่ยเราจะมีทั้งแอปพลิเคชันที่เป็นคารุมิกิแอปพลิเคชันของเราเองรวมถึงโซเชียลที่เป็นเพจของคารุมิกิของเราเอง